เมื่อวันที่22พฤษภาคม2512ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินการตามแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561ถึง2565โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบเรื่องซักซ้อมแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2511ถึง2515ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา5ปีซึ่งมีขั้นตอนการทบทวนดังนี้กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2511ถึง2565เทศบาลเมืองมหาสารคามให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2559และฉบับที่3พ.ศ. 2561การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2511ถึง2515แบ่งออกเป็น4ส่วนจากเดิม5ส่วนและแบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมประกอบด้วยพ.ศ. 01พ.ศ. 03พ.ศ. 05พ.ศ. 07พ.ศ. 08เปลี่ยนใหม่ประกอบด้วยพ.ศ. 01บัญชีสรุปโครงการพ.ศ. 02แบบรายละเอียดโครงการพ.ศ. 02/1แบบโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพ.ศ. 03รายละเอียดครุภัณฑ์และเพื่อพิจารณาอาทิพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2511ถึง2515สรุปโครงการที่จัดทำงบประมาณปี2511ชื่อโครงการงบประมาณและโครงการที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ2512เพื่อคัดเลือกโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2511ถึง2515ต่อไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม2512ที่หอประชุม80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าทะเบียนกลางของเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามมีความจำเป็นต้องสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเพื่อประกอบในการกำหนดนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่และความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันมีประชากรในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏในรายบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบุคคลที่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกลายเป็นประชากรแฝงซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและกำหนดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการแก่พี่น้องประชาชนที่23พฤษภาคม2512ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น4ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามนายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นางชวีแก้วกล้าหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพร้อมด้วยนายคณพัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการส่วนการโยธาและนางทิวาวรรณภูแซมแสงผู้อำนวยการส่วนบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมรับนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายณทีมนตรีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวต้อนรับและออกสำรวจพื้นที่โดยมีประเด็นในการตรวจดังนี้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกระทรวงมหาดไทย
ครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานการติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกอาทิการคัดเลือกหมู่บ้านการจัดกิจกรรมเปิดโครงการคิกออฟการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การรักษาสภาพหมู่บ้านการประกาศความสำเร็จและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม